มีคนถามว่าก็มีงบเท่านี้ก็ขออย่างนี้ไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอนาคตจะยังไงค่อยว่ากันอีกทีก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรของมันเปลี่ยนกันได้ผมจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโอเคแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะสอบถามเรื่องของวิธีการแต่งรถบางคนเขาอาจจะบังเอิญใช้สวิฟต์อยู่หรือบางคนเขาอาจจะแบบสนใจเรื่องสไตล์การตกแต่งเราสามารถคุยกับเราได้ยังไงบ้างครับก็Facebook ผมฮะครับทักได้ผมจะอยู่ในกลุ่มสวิฟคลับอยู่ตลอดหรือไม่ก็คุยในคลับเลยใช่ครับคลับตอนนี้เป็นคลับอะไรครับผมอยู่ในไทยซูซูกิสวิฟคลับครับผมแล้วก็มีกลุ่มประจำตัวก็มีเลนเลดฮะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วรถคันนี้เชื่อว่ารักมากอยู่แล้วถ้าให้พูดกับมันได้อยากพูดอะไรกับมันครับพูดว่าอะไรก็อยู่กันไปอย่างนี้นะพวกผมไม่คิดจะขายเลยทำไปเก็บไว้ดูเล่นใช่อยู่กับมันไปเรื่อยๆมันเป็นรถคันแรกที่ผมหากันกับแฟนด้วยไงคือซื้อทำงานด้วยกันมาก็ซื้อเป็นคันแรกก็คือมันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงใช่ใช่ภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจคือมีคันใหม่อยากได้คันใหม่แต่เหมือนกับไม่อยากขายคันเก่าผมจะเป็นประมาณก็คือซื้อเพิ่มใช่ถ้าเกิดมีโอกาสซื้อเพิ่มก็คือซื้อเพิ่มใช่แต่ก็คงไม่ได้แบบเอาไปขายเพื่อเพิ่มขายไม่ลงใช่เพราะผมเหมือนกับไปดูรูปแล้วเห็นตั้งแต่เป็นรถธรรมดาครับมาธรรมดาเดิมๆมาค่อยๆมาทีละชิ้นจนมันเป็นรูปลงแบบนี้ใช่อย่าถามเลยว่ามันไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นอย่าไปถาม แต่ความประทับใจมีแน่นอนมีมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเรามีลูกมีหลานเราเล่าให้ฟังว่าเรามีความประทับใจอะไรกับรถคันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าซื้อเป็นตังก้อนแรกที่เก็บกับแฟนได้2คนแล้วไปซื้อเพราะว่าตอนผมไปจองคันเนี้ยผมยังเรียนอยู่กับแฟนอยู่เลยเรียนอยู่ที่มหาลัยเลยแล้วไปจองแล้วรอรถ1ปีแล้วก็รอรถปีนึงใช่ฮะตอนนั้นที่เป็นช่วงภาษีคันแรกรอรถ1ปีแล้วทีนี้ผมมีพอถึงเวลาได้รับรถปุ๊บมีเงินก้อนนึงก็ถอนออกไปหมดเกือบหมดบัญชีเพื่อไปเอารถคันนี้ออกมาแล้วตั้งแต่มีรถคันนี้ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยใช่ใช่เพราะว่าผมว่าหลายคนที่ดูรายการเป็นรถบางคันใช้แล้วพูดง่ายใช้แล้วเฮงใช่ใช้แล้วดีนะครับทำมาหาขึ้นรถคันนี้คงเป็นอย่างนั้นก็คงให้โชคให้ลาบด้วยสีถูกฉลองถูกใจด้วยภูมิใจด้วยสีถามว่าสีเหลืองถูกฉลองผมไม่ถูกแต่ว่าผมไม่คิดถึงขนาดนั้นผมคิดว่าเอ้ยเราชอบก็คือชอบผมไม่ค่อยเอาเรื่องสีอะไรไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสีเท่าไหร่ถ้าสีฉลกคือสีเดิมสีดำสีถูกฉลกตอนแรกเขาก็บอกผมอยู่แบบว่าเฮ้ยมันจะไม่ถูกฉลกนะผมเอ้ยผมชอบคือผมขี่ไม่ใช่เขาขี่ไม่ใช่คนที่มองไม่เห็นขี่ผมขี ผมจะเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนมันเป็นความคิดที่ดีนะเพราะบางคนเนี่ยเวลาพอทักเสร็จปุ๊บเสียเซลล์ผมมองอย่างที่ติดสติกเกอร์กันข้างหลังว่ารถคันนี้สีนี้ผมก็อยากถามว่าถ้าทำไมคุณไม่ออกสีนั้นล่ะสีนั้นก็มีก็ออกสีนั้นไปเลยคือไม่ใช่เทวดาที่ไหนมันเป็นเจ้าของรถเราเป็นเจ้าของรถเราขับเขาไม่ใช่คนอื่นมาขับเราก็ขับของเราไปมันจะชนอะไรมันก็เพราะเราไม่ใช่เพราะเทวดาที่ไหนหรอกคิดอย่างนี้มากกว่าสุดท้ายคือเป็นเรื่องของตัวเราเองใช่ไหมครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทีมันคือเป็นเรื่องของตัวเราใช่กับรถของเราใช่ใช่ไหมครับผมมองอย่างนี้ผมมองคล้ายๆกันคือบางทีเรื่องความเชื่อส่วนความเชื่อนะใช่แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคงไม่พ้นอย่างที่น้องบอกมันไม่คงไม่พ้นความชอบมันคงไม่พ้นความพูดง่ายๆมันไม่ใช่ความชอบแล้วมันไม่พ้นความเซียนส่วนตัวครับใช่ใช่เพราะยังไงเพราะถึงจุดนึงเรามีอย่างเงี้ยเราอยากได้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ใช่ไหมครับสุดท้ายให้ฝากคุณผู้ชมครับที่รักชอบการแต่งรถครับก็
ถ้าชอบแต่งรถก็คืออยากทำอะไรให้ทำไปฮะแต่งตามงบประมาณของเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอื่นอยากทำอะไรทำก็แต่งรถสวยไม่ได้ว่าผิดอะไรผมยังปบอย่างเงี้ยรถผมเป็นอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าผมขับแรงผมขับอะไรแต่ไม่เลยผมขับธรรมดาผมกลับเป็นว่าคนที่แต่งรถอะบางทีอาจจะขับช้าขับปลอดภัยกว่าคนที่ขับรถธรรมดาด้วยซ้ำเพราะว่าทุกอย่างมันแพงใช่เออมันต้องค่อยๆขับมันต้องแบบอย่างเจอลูกหน้าลูกหนึ่งผมก็เบรกหน้าตั้งอะไรแล้วไปค่อยๆไปแล้วกลัวหินดงหินดิดอะไรอย่างนี้กับการคนขับรถสแตนดาร์ดใส่เต็มที่ใส่ยับผมเจอมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะเขาก็จะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเต็มที่ประกันเคลมพวกเนี้ยเวลาเขาขับรถต่างนะครับคุณผู้ชมเวลาพอเจอคนขับรถต่างด้วยกันนะครับคิดได้อย่างเลยครับเขาไม่ค่อยอยากให้รถเขาเป็นไรหรอกครับใช่พอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันลำบากใช่พอจะเคลมก็เคลมยากเพราะประกันไม่เคลมแน่ใช่ใช่ไหมครับผมก็แจ้งของแต่งไว้นะแต่ว่าเอาจริงจริงก็คือประกันก็ได้แค่นิดเดียวมันถ้าเกิดโดยหลักการอ่ะประกันมันจ่ายประมาณแค่20-30%เองใช่ไหมครับเพราะมันเขาคงไม่ cover 100%เพราะว่ามันเป็นมันไม่ให้รถสแตนดาร์ดใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเวลาขับรถเจอรถแต่งอย่าคิดว่าเขาขับรถเร็วนะใช่บางคนเขาอาจจะขับรถเหมือนน้องก็ได้ใช่ผมก็เรื่อยๆของผมอะเรื่อยๆไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่นี่คือรถที่เป็นคันสุดขั้วในวันนี้นะครับแล้วขอบคุณแขกรับเชิญมากนะครับที่แชร์ประสบการณ์แชร์มุมมองบางครั้งคนแต่งรถเนี่ยมันคงมีเรื่องราวในชีวิตเนี่ยอาจจะแตกต่างกับเราแต่สิ่งนึงที่เราเห็นคือความภูมิใจในรถของตัวเองใช่วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนั่นคือทั้งหมดของคันสุดขั้วในเทปนี้ครับก็เป็นอีกเทปนึงที่น่ารักน่ารักครับบางทีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรที่มันเป็นวัตถุชิ้นใหญ่ๆหรือมันต้องมีคุณค่าด้วยเงินอย่างเดียวแต่บางทีความภูมิใจในวัตถุในสิ่งของที่มันอยู่กับเราเนี่ยครับมันภูมิใจด้วยที่มาครับที่มาของมันน่าภูมิใจมากแค่ไหนอย่างคันนี้เองนะครับน้องเจ้าของรถเองก็ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจของเขานะครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่สามารถเล่าได้จนชั่วลูกชั่วหลานว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมานะพยายามนะครับเพื่อจะทำให้มีเจ้าคันเนี้ยเกิดขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่น่าศรัทธาครับนี่คือสิ่งที่น่ายกเป็นแบบอย่างครับความพยายามครับมันทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้หลายๆคนพอจบเทปทุกเทปของคันสุดขั้วจบปุ๊บลองนั่งคิดกับตัวเองดูครับว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราทำยังไงที่จะทำให้เรามีเหมือนคนอื่นเขาบ้างอย่ามองแค่ว่าเขามีเขาดีเขาเด่นแต่ไม่ได้มองว่าเขาทำอะไรแล้วจึงได้มานะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ20:40 น.ถึง21:40 น.โดยประมาณนะครับอาจจะบวกลบกันบ้างนะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าคันเป็นวรรคสูตรเป็นวรรคคั่วนะครับเซิร์ชเข้ามาแล้วก็ดูเทปย้อนหลังของเราได้สามารถดูออนไลน์นะครับได้ทางเว็บไซต์ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็สามารถแนะนำติชมรายการได้หรือว่าใครที่อยากเอารถเข้ามาร่วมรายการนะครับมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียกันนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับคันสุดขั้วนะครับแล้วก็ยังมีมีตติ้งอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจมีตติ้งตอนนี้ก็ย้ายร้านนะจาก The Walk เกษตรรามีนะครับไปที่ร้าน Moss นะครับใกล้ๆกันครับในโครงการบ้านต้นสูงนะครับแถวๆทาวินทาวน์นะครับใครสนใจรวบรวมรถมาครับประมาณสัก30คันนะครับที่มันจำกัดได้ไม่น่าจะเกิน50คันนะก็ถ้าเผื่อเยอะมากกว่านั้นก็บอกนะครับเลยได้จัดให้ใหญ่ๆนะติดต่อเข้ามาได้นะครับฝากข้อความไว้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามอาทิตย์นี้ราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ